ื้นนะคะการขยายพันธุ์พืชนะคะก็จะมีนักศึกษาก่อนเรียนค่ะต้องรู้จักวิธีต้องรู้จักเน้นของพืชแล้วก็วิธีการขยายพันธุ์ที่แน่นอนค่ะก็ข้อดีของการขยายพันธุ์โดยไม่ใช่แต่เพศนะคะก็คือจะมีต้นพันธุ์ไม้ต้นพันธุ์ต้นตาพันธุ์ค่ะต่อออกดอกติดผลเร็วกว่าต้นที่เขาตัดมาเลยแล้วก็ผลเร็วกว่าต้นที่เขาตัดมาเลยก็จะมีแต่เขามีข้อดีแล้วนะคะก็จะมีข้อเสียของการขยายพันธุ์พืชนะคะก็คือสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยต้นพันธุ์ที่ได้จากกิ่งตอนนะคะก็แบบจะไม่มีรากแก้วค่ะแล้วก็จะมีวิธีการขยายพันธุ์แบบต่างๆนะคะที่ยกตัวอย่างมาก็จะมี3แบบก็คือวิธีการคาบกิ่งแล้วก็มีวิธีการติดตาแล้วก็วิธีการตอนกิ่งค่ะแล้วก็มีแบบฝึกหัดหลังเรียนก็จะเหมือนกับแบบฝึกหัดก่อนเรียนนะคะการนำเสนอสั้นเลยค่ะโอเค